สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำข้อสอบแพท 7.4 EP ที่30ค่ะเราก็ยังคงอยู่ในพาร์ทเดิมนะคะก็คือให้เลือกคำศัพท์ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์มาอ่านโจทย์กันดีกว่าท่าเมื่อเหลี่ยถาเลอสื่ออู่เนียเลียนอายอีจื้อ没有结婚主要จุดจุดจุด没有房子อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะท่าเมื่อเหลี่ยถาเลอสื่ออู่เนียเลียนอายอีจื้อ没有结婚主要จุด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 没有房子มาค่ะทุกคนมาแปลโจทย์กันท่าเมื่อเหลี่ยท่าเมื่อก็คือพวกเขาใช่ไหมเหลี่ยเนี่ยเป็นลักษณะนามนะแปลว่าสองท่าเมื่อเหลี่ยพวกเขาสองคนถาเลอสื่ออู่เนียนเลียนอายต้องแปลยังไงเนี่ยมันแยกกันอยู่แหละคำว่าฐานกับเลียนอ้ายนะคะมีความหมายแปลว่าคบหาดูใจฐานเลียนอ้ายก็คือแบบคนที่เขาเป็นแฟนกันกำลังคบกันอยู่แต่ว่ามันแยกจากกันได้นะก็เลยใส่ตัวเลขลงไปตรงกลางได้ว่าคบกันนานเท่าไหร่แล้วซื่ออู่เนียนไม่ใช่45ปีนะทุกคนซื่ออู่เนียนก็คือพวกเขา2คนเนี่ยคบกันมา 4-5 ปีแล้วแล้วเป็นยังไงเอ่ยอีจื้อ没有结婚อีจื้อนะคะก็คือมีความหมายแปลว่าที่ผ่านมาตลอดมา没有แปลว่าไม่มีแล้วก็เจียหุ่นแปลว่าแต่งงานก็คือพวกเขา2คนเนี่ยคบกันมา 4-5 ปีแล้วก็คือยังไม่ได้แต่งงานนั่นเองวรรคสุดท้ายจู่เย่าจุดจุดชื่อ没有房子คำว่าจู่เย่านะคะจู่เย่ามีความหมายแปลว่าสำคัญหลักที่สำคัญหรือว่าหลักๆเลยที่แบบพวกเขายังไม่ได้แต่งงานจุดจุดจุดชื่อ没有แปลว่าไม่มีแล้วก็ฝังจื่อนะคะฝังจื่อเนี่ยแปลว่าห้องก็ได้แปลว่าบ้านก็ได้คือทุกคนนึกภาพออกไหมว่าที่จีนเนี่ยต้องเป็นคนรวยมากๆเลยถึงจะมีบ้านหลังๆเป็นของตัวเองได้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยู่ในอพาร์ตเมนต์เป็นห้องกันนะก็เลยใช้คำว่าฝังจื่อก็มีความหมายแปลว่าบ้านนั่นเองเพื่อนๆลองสังเกตช้อยดูนะคะมีบางข้อเนี่ยเราก็เคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วในข้อก่อนๆนะมาลองดูกันค่ะข้อแรกอ่านว่าหลี่โหยหลี่โหยแปลว่าเหตุผลข้อ B เบิร์ดนะคะอ่านว่าเต้าหลี่เต้าหลี่อันนี้เนี่ยก็มีความหมายแปลว่าเหตุผลเหมือนกันแต่คือมันจะต่างจากข้อแรกตรงที่ข้อ A เนี่ยเหมือนสมมติเวลาเราทะเลาะกันใช่ไหมแล้วเราก็ถามว่าแกที่แกพูดมามีเหตุผลบ้างไหมเนี่ยแต่ว่าข้อ B เบิร์ดเนี่ยเต้าหลี่ในที่เนี้ยจะเป็นเหตุผลในเชิงของกฎเกณฑ์ทางแบบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์จะเป็นเหตุผลแบบนี้นะคะต่างกันแล้วก็ข้อ C อ่านว่าเหวนอินเหวนอินแปลว่าสาเหตุแล้วสุดท้ายนะข้อ D dog อ่านว่าหลี่เจี๋ยหลี่เจี๋ยมีความหมายแปลว่าเข้าใจตอนนี้นะคะเราก็ทำการแปลโจทย์แล้วก็ช้อยครบทุกข้อแล้วนะซึ่งช้อยเนี่ยความหมายก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพื่อนๆน่าจะสามารถเลือกข้อที่ถูกต้องได้แล้วเนาะว่าพวกเขา2คนเนี่ยคบกันมา 4-5 ปีแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานควรจะเติมคำไหนลงไปดีนะมารีจะเฉลยแล้วนะทุกคนและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C-cat นั่นเองค่ะสาเหตุหลักๆที่พวกเขา2คนยังไม่ได้แต่งงานกันก็คือยังไม่มีห้องหรือว่ายังไม่มีบ้านนั่นเองและเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปท่องศัพท์กันได้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย